เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนโดยมีนายเพิ่มสุขสัจจาภิวัฒน์ปลัดกระทรวงอว.ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้จากการร่วมมือครั้งนี้นะครับจะเป็นการที่ได้ประโยชน์ไปร่วมกันบริษัท OR ก็จะได้ประโยชน์ในการวิจัยเพื่อที่จะมีผลิตภัณฑ์หรือมีบริการที่มีมูลค่าได้สูงขึ้นนะครับนักวิจัยเองก็ไม่ได้สร้างผลงานเพียงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเดียวแต่ผลงานได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ธรรมศาสตร์เองเราเน้นเรื่องของการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งสวทช.เองก็เป็นพันธมิตรในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตโพสต์ด็อกเพื่อตอบโจทย์วิจัยซึ่งเป็นโจทย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริงตัวอย่างตอนนี้เรามี IJC Foodsec ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วิจัยจากทาง OR ที่เราจะร่วมมือกันก็จะเป็นในเรื่องของทรัพยากรเรื่องบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ที่เราจะร่วมมือกันเราจะมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ทั้ง3หน่วยงานจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสาขาต่างๆโดยปัจจุบันมีความร่วมมือแล้วในหลายโครงการเช่นโครงการวิจัยและการพัฒนาระบบตรวจวัดสำหรับการวิเคราะห์เอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิงสวทช.กับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับตรวจวัดปริมาณเอทานอลที่อยู่ในอาหารซึ่งตรงนี้เรามีการตรวจวัดค่าเอทานอลในน้ำมันถามว่างานวิจัยนี้ช่วยอะไรเราพัฒนาเครื่องมือที่จะไปตรวจปริมาณค่าเอทานอลในน้ำมันเนี่ยมันจะเล็กลงแล้วก็สะดวกที่สำคัญให้ค่าในการตรวจวัดที่แม่นยำเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์กับพวกเราในระบบนี้เราใช้ฟลูออโรเจนิกเซนเซอร์การพัฒนาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้เป็นส่วนของสารเคมีส่วนนึงที่ทำงานร่วมกับ Nextech ก็คือเป็นตัวเครื่องวัดจะเห็นว่าขนาดเล็กมากให้ผลได้เร็วมากใช้เวลาไม่ถึง1นาทีโครงการร่วมวิจัยการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาแฟการค้าปลีกของเราก็คือกาแฟมันก็มีกระบวนการผลิตก็จะมีกระบวนการที่มันเป็นเวสถามว่าแล้วเราจะไปทำอะไรกับตรงนี้นี่แหละค่ะที่เรากำลังจะวิจัยกันอยู่ว่าเราจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่ออย่างน้อยก็ไปเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดปริมาณขยะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพนะครับโดยการใช้จุลินทรีย์ใช้เอนไซม์การใช้นาโนเทคโนโลยีนะครับในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมันนะครับก็จะสามารถทำให้มันกลายมาเป็นสารที่สุดท้ายเอาไปใช้สร้างคุณสมบัติพิเศษใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ที่อาจจะต่อยอดกันไปได้ในอนาคตนะครับคือในเรื่องของกากที่ได้จากกาแฟตอนนี้เรามีทีมคณาจารย์ในคณะเตรียมร่วมทำวิจัยประมาณ33เรื่องแล้วครับแค่รีไซเคิลคงไม่ใช่ละนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกกระตือรือร้นทุกคนอยากจะทำวิจัยเร็วๆเพราะว่ามันเกิดประโยชน์แต่ประเทศชาติและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากความร่วมมือในครั้งนี้ตอบรับกับนโยบายของกระทรวงอว.คือเอกชนนำรัฐสนับสนุนโดยเฉพาะการส่งเสริมธุรกิจสีเขียวมีเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและนำไปสู่เน็ตซีโร่ในอนาคตเราเดินตามแนวทาง OR SDG ตัว G เป็นเรื่องสำคัญก็คือเป็นในเรื่องกรีนเป็นส่วนที่เราเน้นย้ำในการดำเนินธุรกิจของ OR แล้วก็เป็นจุดที่เรามาร่วมกันลงนามใน MOU วันนี้ค่ะทั้ง3องค์กรเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันในเชิงของการส่งเสริมการวิจัยแล้วก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้มีความสนุกกับการผลิตผลงานที่ตอบโจทย์สังคมต่อไปในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเราหวังว่าการทำ MOU จะทำให้มีการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งสุดท้ายสุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย